พอพูดถึงเด็กเนี่ยหลายคนก็ถกเถียงเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กใช่ไหมฮะว่าเด็กอายุ14ที่ก่อเหตุที่สยามพารากอนจะเอาผิดอะไรไม่ได้คุกก็ไม่ติดประหารชีวิตไปไม่ถึงแน่นอนอปรากฏเกิดเหตุการณ์นี้ฮะเด็ก9ขวบเป็นผู้หญิงนะ,ะปีนบ้านคนอื่นแล้วลักทรัพย์ครับขโมยเงิน30,000กว่าบาทเจ้าของทรัพย์บอกเนี่ยเอาอีกแล้วเอาผิดไม่ได้กฎหมายคุ้มครองเด็ก พอเป็นเด็ก,กตแต่ไปคุยกับพ่อแม่ผูป้ปกครองพ่อแม่บอกโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวผ่อนจ่ายให้นะที่เด็กขโมยไปเดือนละ1,000จ่ายให้2เดือนหายเงียบครับคุณผู้ชมครับคุณฟลุกอายุ27ปีครับออกมาโพสต์ร้องเรียนใน f c e e o o o จริงจริงเนี่ยเขาเปิดหน้าเปิดตาชัดเจนนะแต่ว่าด้วยคุณครอ,องเด็กนะคุณครองเด็กเ,ออเราขออนุญาตเบลอไว้นะฮะบอกว่าโจรเด็กอายุ9ขวบบุกปีนบ้านขโมยเงินสดไป33,400บาท ตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยพอจะมีหน่วยงานไหนหรือว่าศาลไหนเนี่ยช่วยลงโทษโจรบ้างได้ไหมวงจรปิดก็มีใบแจ้งความก็มีข้อมูลคนร้ายก็ครบแต่คนร้ายที่เป็นเด็กหญิงก้าวขวบนี้ไม่โดนอะไรเลยแล้วต่อมาเขาไปโพสต์ภาพติดใบปลิวตามเสาไฟเพื่อแจ้งเตือนภัยกับคนในหมู่บ้านนะฮะล่าสุดที่เขามาโพสต์นะเขาบอกเหมือนตัดพอ้อ uh huh. โจรน่ยไม่เห็นต้องจ้างทนายก่อนปล้นเลย ต่เยืออย่างเราเนี่ยลำบากเหลือเกินออทาน,นายก็ต้องหาเองสารก็ฟ้องเองวงจรปิดก็หอเองหาหลักฐานจับโจรเองเดินเรื่องเองเขาบอกเป็นโจรนี่มันชีวิตดีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าคิดอย่างนั้นคือตัดพออ่ะว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำยังไงดีละทีนี้เอ้าโอเคนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับ,รบพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเดือนแล้วนะฮะตั้งแต่12มีนาคมตอน4ทุ่มครึ่งโดยประมาณ สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังหนึ่งในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเด็กหญิงเก้าขวบควนนี้เนี่ยไปปีนขึ้นบ้านเขาแล้วไปรื้อค้นขโมยเงินสดไป33,400บาทแล้วหลบหนีไปต่อมาครับชาวบ้านไปเจอตัวพาตัวเด็กคนนี้มามาพบกับนายฟลุกผู้เสียหายถามหนูหนูเอาเงินไปไว้ที่ไหนเอามาคืนซะถามยังไงเด็กก็ไม่ยอมบอก แจ้งตำรวจแล้วกันครับพอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกคุณคุณฟลุก๊กเอาผิดอะไรเด็กไม่ได้อะเพราะว่าเด็กอายุ9้าขวบแม้ว่าเด็กจะสารภาพว่ามีผู้ใหญ่พาไปปีนแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานพอที่จะสาวถึงตัวผู้ใหญ่คนนั้นอีกจริงๆถ้าฟังแค่นี้นะเออผมก็รู้สึกว่าถ้าเด็กบอกมีผู้ใหญ่พาไปาผู้ใหญ่นั่นแหละต้องรับผิดชอบใช่ไหมคุณตำรวจต้องทำหน้าที่ต้องตามไปให้ได้ถูกต้องต้องตามาไปให้เจอว่าผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยอาจหรือเป็นพ่อแม่เด็ก ครับถูกไหมพอด็กพูดม,ม,มาแบบนี้ออาทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนั้นก็มีการไกล่เกลี่ยกันกับผู้ปกครองของเด็กหญิงนะครับ,รบพ่อแม่บอกโอเครับผิดชอบเงินทั้งหมดเอาจริงแค่นี้ก็คือรับสารภาพแล้วนะ<ช>ว่าลูกขโมยมาเดี๋ยวจะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า1000บาทแล้วงวดแรกอจ่ายไปก่อนงวดที่สองจ่ายไปคุณผู้ชมแล้วงวดที่สามอุ้ยหายไปเลยอะ่ะ <c oughs> ข่าวคราวเงียบหายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยคุณผู้ชมครับ แต่ที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะไม่เจอพ่อแม่เด็กแต่เจอเด็กยังคงอยู่ในชุมชนเอา้าเด็กต้องอยู่กับพ่อแม่ไหมอ่ะเออคุณผู้ชมแต่ว่าเด็กยังอยู่ในชุมชนนะชาวบ้านก็เอือมระอาเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยก่อเหตุมาหลายครั้งรอดคดีทุกครั้งด้วยความที่กฎหมายคุ้มครองเด็กมผมว่าอันเนี้ยน่าเป็นห่วงแล้วว่าผู้ใหญ่จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการ <นะ S 2> กระทําความผิดใช่ไหมเพราะว่าพอเรียนรู้แล้วว่าเอา้าเอาเรื่องไม่ได้นี่ อ่าังนั้นใช้ลูกเลยเออใช้ลูกไปไม่รู้ไม่รู้เป็นลูกด้วยนะแต่ว่าหรือว่าเป็นคนอื่นผู้ใหญ่มาใช้เด็กออไปขโมยของบ้างไปขโมยเงินบ้างแลวเอามาให้เราถูกต้องเ,ออเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากคุณผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็ค่อนข้างเป็นห่วงห่วงเด็กด้วยห่วงอนาคตของเด็กคนหนึ่งที่จะโตขึ้นมาแล้วพ่อของเด็กเนี่ยนะครับตามข้อมูลก็คือว่าเพิ่งจะออกจากเรือนจําได้ไม่นานในข้อหาพยายามฆ่าครับแล้วเด็กคนนี้จะเป็นยังไงเพราะ คุณผู้ชมไม่ได้เรียนหนังสือ,อเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแล้วถ้าเกิดว่าต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้โดยที่มีผู้ใหญ่คอยบอกให้ทําความผิดเด็กถูกหล่อหลอมมาแบบเนี้เราจะหวังว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วไม่ไม่มเขาเรียกอะไรเดียไม่สร้างปัญหาได้ยังไงใช่ไหมฮะ,มมะนี่ฮะเราส่งนักข่าวไปคุยกับคุณฟุกหน่อยนะเมื่อเช้า ได้เจอแล้วนี่นี่นี่คุณฟุกชี้ให้ดูหน่อยสิเด็กปีนมายังไงคุณฟุกก็พาไปดูแล้วก็ชี้ให้ดูคุณผู้ชมครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะเด็กเนี่ยเขอนี่น,น,นี่อธิบายใหญ่เลยคุณผู้ชมครับแล้วคุณฟุกบอกว่าหลังจากที่เปิดวงจรปิดดูอา้าวเด็กคนนี้หน้ามันคุน้นคุณฟุกก็เลยไปให้เพื่อนบ้านพาไปที่บ้านเด็กหน่อยเพราะชาวบ้านเขาโจจันกันเหลือเกินว่าเด็กคนนี้ก่อเหตุหลายรอบพอไปถึงบ้านเด็กเด็กสารภาพว่ามีผู้ใหญ่พามาขโมยของ แต่ก็เอาผิดอะไรไม่ได้อย่างที่เราเล่าไปก็ไม่มีหลักฐานไง <ฮะ S 1> อีกอย่างหนึ่งมีพรบรคุ้มครองเด็กให้สิทธิ์เด็กที่อายุน้อยไม่ต้องถูกดำเนินคดีครับเขาก็ปีนเข้าไปที่หลังคาชั้น2ตรงนี้ครับโดยปีนจากบ้านข้างๆไปแล้วก็เขาเข้าไปอ่ะแล้วก็เอาเงินเอาเงินสดออกมาประมาณ3ามสามบาทแล้วเขาก็เอามายื่นให้กับผู้ใหญ่ที่แอบรออยู่ข้างนอกแล้วพอเขาได้เงินกันเสร็จปุ๊บอะ เขาก็กลับบ้านไปแล้วผมก็มารู้ตัวอีกทีก็คือตอนเช้าของอีกวันนึงว่าเงินมันหายไปจากนั้นผมก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนี้เขาเข้ามาขโมยของไปพอเห็นปุ๊บก็เลยจําได้เลยว่าเด็กคนนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเคยมีคดีขโมยอยู่แถวนี้บ่อยเด็กก็เลยสารภาพว่าเขามากับผู้ใหญ่คนนึงผู้ใหญ่พามาขโมยแล้วทีเนี้ยแต่ตำรวจหาของกลางไม่เจอเงินหาไม่เจอเลยแต่ว่าเจอเด็กส่วนตำรวจหาหลักฐานจากผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าผู้ใหญ่คนนี้พามาขโมย ตำรวจก็เลยไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ได้ซึ่งเด็กก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะมีภาวคุ้มครองอยู่นี่ทีนี้พอพอนักข่าวไปแล้วด้วยความที่เด็กอยู่ในชุมชนเนาะเราไปต่อไปที่บ้านของเด็กนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ไม่ได้ไกลกันปรากฏว่าไปเจอแม่เด็กแม่เด็กบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกสาวแม่ไปก่อเหตุแบบนี้เพราะไม่เห็นมีใครมาพูดให้ฟัง ไม่เคยมีคนมาฟ้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเพิ่งจะมารู้เหมือนกันนะส่วนเรื่องที่บอกลูกปีนบ้านไปขโมยเงินแม่ว่าไงรู้ไหมอ่าลองฟังแม่ตอบครับเราอ่ะไม่เราอ่ะเราเราับจุดนั้นก็คือว่าเราเป็นผู้ปกครองเขาแต่เราไม่ได้รู้เห็นว่าลูกเราเข้าไปบ้านเขาแต่คนที่เขาพาเขาไปบ้านนะ่ะเขาก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้กลับมาคุยกันทุกที่เขาจะมาบ้านแล้วเขาก็ไม่มาเลย กติน้องจะอยู่กับคนคนนี้เขาชืบออกไปเล่นกับคงนี้เพราะคนคนนี้เขาเคยมาเล่นเลี้ยงไอ้ตัวลิกหนูอ่าเนี่ยฮะคุณแม่เด็กบอกว่าเขาคนนี้มาเล่นกับลูกหนูใช่ไหม,ไมเหมือนสนิทกันอะไร<อ>แบบนี้ใช่ไหม,ไมเหมือนจะโบยไปให้คนนั้นนะฮะทีมข่าวไปต่อครับไปที่ห้องเช่าของหญิงวัย45ปีที่แม่เด็กบอกว่าสนิทสนมกับลูกสาวตัวเองเนี่ยไปเจอเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เปิดใจนะฮะไม่เคยพาเด็กไปขโมยของเลย ถ้าเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำก็ยินดีแต่ยอมรับว่าตัวเองติดพนันออนไลน์ครับทุกครั้งเล่นก็เล่นกับแม่เด็กนั่นแหละโดโดเอาออเอาโบยกลับเหมือนกันนะแล้วส่วนใหญ่แน่นอนฮะพนันเธอก็ยอมรับว่าเสียมากกว่าได้ส่วนเรื่องที่แม่เด็กบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นคนไปสัญญากับเด็กว่าเดี๋ยวจะให้มือถือยืนยันว่าไม่เคยไปสัญญาว่าจะให้ของให้เงินอะไรทั้งนั้นแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยพ่อเลี้ยงของเด็กก็กำชับว่า เธออย่ามาบ้านฉันอีกนะาก็บอกก็ไม่ได้เข้าไปเลยคเพราะกลัวจะเกิดปัญหากลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีผู้ใหญ่สักคนยอมรับว่าใครเป็นคนพาเด็กไปขโมยแต่เด็กอ,ะอ่ะซึมซับแล้วก็รับพฤติกรรมอะไรไว้หมดแล้วนะนี่คือความน่าห่วงนะครับคุณผู้ชมครับ,รบถ้าเด็กคนหนึ่งตอนนี้9ก้าขวบแล้วชาวบ้านโจทย์จานว่าทำกันได้ขนาดนี้แล้วเด็กนับวันที่โตขึ้นเอาพูดง่ายๆเหมือนฝึกวิชาไปเรื่อยๆนะ เด็กอนาคตหน้าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าดูทั้งแม่แล้วก็ดูทั้งคนแวดล้อมใช่ไหมโบยความผิดกันหมดเลยแล้วเล่นพนันออนไลน์กันหมดถูกต้องดูสิในแต่ละวันที่เด็กต้องเจอแล้วก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยเนี่ยครับทีนี้ในมุมกฎหมายอีกนิดหนึ่งนะครับ,รบทนายเดชากิติวิทยานันยืนยันจริงว่าไม่สามารถเอาผิดกับเด็ก9ขวบได้ครับเพราะกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73เนี่ยระบุเอาไว้คุณผู้ชมว่าเด็ก อายุไม่เกิน12ปีทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษเนี่ยกฎหมายยกเว้นให้ไงเพราะฉะนั้นทนายเดชาก็บอกว่ามันคือช่องโหว่ด้านกฎหมายที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่อาจจะใช้เด็กให้ไปกระทำความผิดครับแต่ถ้ามันชัดเจนว่าคนที่ใช้เด็กไปทําความผิดพ่อแม่นั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบนะคุณผู้ชมอองจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยความผิดที่มันเกิดขึ้น่ะ ผมว่ามันไม่ได้หายไปไหนจากสาระบบนะบมันก็ย้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่เพราะไม่ไม่ดูแลเด็กละเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเด็กกระทําผิดซ้ำๆเนี่ยอันนี้ผมว่าในที่สุดแล้วจําเป็นที่คุณตํารวจคุณตํารวจมีหน้าที่รับแจ้งความนะครับ,ค,รบความผิดที่มันบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายเนี่ยมันมีฐานความผิดอยู่แล้วค,คุณตํารวจคุณต้องรับแจ้งความแต่ถ้าเกิดเอาผิดเด็กไม่ได้อน,นันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายอีกทีหนึ่ง<ช>ไม่ใช่อะไรหรอก ตั้งต้นกันที่กระบวนการต้นทางก่อนอว่าตํารวจรับแจ้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการทางศาลตรงที่ว่าเด็กไม่ผิดแต่ศาลสามารถที่จะสั่งให้พาเด็กเข้าสถานพินิษเพื่อให้อยู่ห่างไกลาจากชุมชนสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ที่อาจจะเป็นพิษกับเด็กมากกว่าบางทีเด็กอยู่ในสถานพินิษอาจจะดูอาจจะช่วยกล่อมเกลาหล่อหลอมให้เด็กโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ที่ ไม่ได้ช่วยดูแลเด็กเลยนะใช่คือไม่ใช่ว่าตํารวจเนี่ยพอเห็นเป็นเด็กปุ๊บไม่รับแจ้งความปัดไว้กันเลยปัดเลยปัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนถูกต้องครับนะอ้าวเดี๋ยวเราว่ากันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวคราวลักษณะนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ